นี้ทุกท่านกำลังรับชมวิชาเพศศึกษาของสาวประเภท2ใครที่อายุ18บวกสามารถรับชมในช่วงถัดไปได้แต่ถ้าใครอายุไม่ถึง18บวกแนะนำให้กดปิดคลิปนี้หรือว่าเรียกผู้ปกครองมาดูเป็นเพื่อน I eat my dinner in the bathtub then I go to sex clubs watching freaky people สวัสดีค่ะคลิปนี้พี่อ้ําจะมาตอบคำถามเพราะว่ามีคลิปหนึ่งที่พี่อ้ําปล่อยไปนะคะเป็นคลิปเกี่ยวกับการโมคือมีคนถามมาเยอะมากทั้งถามใต้คลิปแล้วก็อินบ็อกซ์มาถามส่วนตัวนะคะคืออยากจะมาเล่าให้ฟังกันตรงนี้เลยจะได้แบบรู้โดยทั่วกันนะคะว่าอะไรเป็นยังไงเพราะคิดว่าคำถามพวกนี้มีประโยชน์เนาะแล้วก็หลายๆคนเนี่ยน่าจะอยากรู้เพราะว่าเป็นคำถามที่มีการถามซ้ำๆมาหลายคนมากๆเลยนะคะแต่ก่อนอื่นพี่อ้ําต้องกราบเลยนะคะทุกคนที่จะคอมเมนต์อะไรใต้คลิปนี้ขอให้คอมเมนต์สร้างสรรค์นิดนึงถ้ามาด่าพี่อ้ําว่าเฮ้ยพี่อ้ําพูดไวไปแล้วก็พยายามปรับปรุงได้พี่อ้ําไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นเราอยากปรับปรุงได้แต่ถ้าคอมเมนต์แบบเรื่องกระเทยเรื่องวิปริตเรื่องอะไรประมาณนี้คือเรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราเลือกแล้วแล้วเราก็ไม่สามารถจะแก้ไขได้เพราะฉะนั้นถ้าจะคอมเมนต์อะไรก็ขอให้สร้างสรรค์นิดนึงนะคะพี่อ้ําตามไว้ตรงนี้เลยนะคะมาเริ่มกันที่คำถามแรกเลยนะคะอุ๊ยเจอคำถามแรกไปคืออึ้งนะคะพี่อ้ํารู้สึกว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะอยากรู้เหมือนกันนะคะแต่ว่าคลิปเนี้ยน่าจะ18บวกโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเดี๋ยวขึ้นเครื่องหมาย18บวกไว้ให้นะคะเพราะฉะนั้นใครที่จะเข้ามาดูขอให้อายุ18บวกก่อนนะคะหรือว่าคนที่อยากจะแปลงเพศจริงๆนะคะถึงจะเข้ามาดูได้คือมันแบบล่อแหลมอะแกอายว่ะเหมือนกระถางป่าพี่อาร์มคะแปลงเพศแล้วเสร็จไหมคะจะบอกว่าเสร็จไม่เสร็จเนี่ยมันขึ้นอยู่กับคนที่จะมามีเพศสัมพันธ์กับเราด้วยแต่ว่าถ้าเราช่วยตัวเองเนี่ยสามารถเสร็จได้นะคะเพราะเราจะรู้จุดว่าเราเสียวตรงไหนคุณหมอก็จะบอกเราตั้งแต่ที่แปลงเพศแล้วคือพี่อ้ําแปลงเพศมาจะ10ปีแล้วนะคะเทคนิคตอนนั้นน่ะก็คือมีตุ่มรับรู้ความรู้สึกให้เราเสียวแล้วเขาจะเก็บต่อมรับรู้ความรู้สึกของเราไว้คือเส้นประสาทเส้นเสียวอะไรเงี้ยคือหมอเขาเก็บไว้ให้เวลาเราโดนอะไรเงี้ยนะคะเราก็ยังรู้สึกเสียวนะไม่ใช่ว่าตายด้านคือแบบแข็งทื่อเหมือนแบบโดนหนังอะไรเงี้ยคือมันไม่เสียวใช่ป่ะแต่ว่าเรารู้สึกแต่ว่าตรงนั้นอ่ะมันมีความรู้สึกเสียวอยู่คือเขาเอาเส้นประสาทเก็บไว้ให้อยู่นะคะอุ้ยอายมากเลยอ่ะคือกว่าจะเสร็จเนี่ยมันจะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะในการเรียนรู้ซึ่งกันและกันว่าตรงไหนเสียวตรงไหนไม่เสียวคือผู้หญิงกับผู้ชายอ่ะบางทีผู้หญิงยังไม่เสร็จเลยผู้ชายก็เสร็จก่อนนึกออกใช่ป่ะเพราะฉะนั้นกระเทยก็เหมือนกันนะคะจะเสร็จไม่เสร็จเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าคนที่มาทําอะไรกับเราเนี่ยทํากิจกรรมเข้าจังหวะเนี่ยมันเก่งหรือเปล่าถ้ามันเก่งเนี่ยมันก็เสร็จนะเออเอาแค่นี้แล้วกันเนาะขอพูดแค่นี้วิชาเพศศึกษาแน่ๆเลยนะคะอันเนี้ยคำถามที่2พี่อ้ามแปลงเพศที่ไหนคะเหมือนผู้หญิงไหมคะรู้สึกฟินไหมคะราคาเท่าไหร่คะพี่อ้ามแปลงเพศกับหมอทีพระราม2นะคะคุณหมอทีจะอยู่แถวแถวเซ็นทรัลพระราม2นะคะชื่อว่าอะไรวะBSC คลินิกอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะถ้าจำไม่ผิดนะคะเดี๋ยวขึ้นลิงก์ไว้ให้นะคะอุ้ยไม่อยากขึ้นเลยอ่ะเดี๋ยวกลายเป็นว่าขายคอร์สให้คุณหมอคือคุณหมอไม่ได้สปอนเซอร์ไงนึกออกป่ะแล้วก็มาเล่าตามคำถามที่คนถามมานะคะเหมือนผู้หญิงไหมคะเอออันนี้บอกเลยว่าเหมือนนะคะคุณหมอเขาจะมีแบบว่าแคมนอกแคมในแคมแบบเล็กอ่ะเห็นนึกออกใช่ป่ะแล้วก็มีคลิตอริสด้วยคือตุ่มแบบที่ทำให้เราเสียวแล้วก็มีช่องปัสสาวะมีช่องที่แบบใช้มีเพศสัมพันธ์ช่องคลอดอะไรเงี้ยนะคะด้วยถ้าดูรวมๆแล้วพี่อ้ําว่าเหมือนแต่ถ้าถามว่าเหมือน 100% มั้ยก็ไม่ได้ 100% เนาะอันเนี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับเทคนิคของหมอแต่ละคนว่าเราชอบแบบไหนคือไปขอดูก่อนได้อย่างหมอทีเนี่ยก็จะเน้นจิ๋มใหญ่ถ้าหมอคนอื่นอาจจะมีแบบจิ๋มเล็กจิ๋มทรงนู่นทรงนี้คือมันมีหลายทรงอ่ะอันนี้อธิบายยากมากเลยแนะนําให้ไปขอดูที่คุณหมอโดยตรงเลยว่าคุณหมอมีฝีมือประมาณไหนทําสไตล์ประมาณไหนเพราะว่าแต่ละหมอเนี่ยฝีมือจะไม่เหมือนกันเหมือนแบบหมอทําจมูกอย่างเงี้ยหมอฉีดไขมันอย่างเงี้ยแต่ละหมอก็จะแบบมันคือฉีดเข้าไปที่เดียวกันแต่ว่าพอออกมาแล้วเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันแล้วแต่เทคนิคของหมอแต่ละคนเนาะแล้วถามว่ารู้สึกไหมคือรู้สึกคือเขาจะมีเส้นประสาทเก็บไว้นะคะแล้วก็คำถามต่อมานะคะมันต้องแยงทั้งแก้วเลยเหรอคะในหอยอ่ะใช่จ้าคือแยงเข้าไปแต่ว่าไม่ได้ต้องเข้าไปหมดแท่งนั่นนะคะเพราะว่าช่องคลอดของแต่ละคนเนี่ยมีความลึกไม่เท่ากันก็เอาตามความลึกที่เราได้มาที่เราตกลงกับหมอไว้ตอนแรกคือตอนที่หมอเอาผ้าออกอ่ะหมอเขาจะโมให้เราตั้งแต่วันนั้นเลยเขาจะจดความลึกไว้เลยว่าเราลึกเท่าไหร่นะคะเราก็เอาให้ประมาณนั้นไม่ให้มันตื้นขึ้นมีแต่แบบว่าถ้าเราสม่ำเสมอเนี่ยมันจะลึกขึ้นนะคะก็ทําให้สม่ำเสมอแล้วกันนะคะคําถามต่อมามันเสียวได้ยังไงพี่อ้ําก็เป็นคําถามที่คล้ายๆกับคําตอบที่ก่อนหน้านี้นะคะคือเขาเก็บเส้นประสาทไว้จะบอกว่ายังไงดีอ่ะ
คุณมีอวัยวะเพศชายเนี่ยเวลาคุณชื่อตัวเองคุณก็เสียวใช่ไหมต้อมเสียวตรงนั้นแหละที่คุณหมอเขาเก็บไว้นะคะเอามาทําไว้เป็นคลิตอริสให้เรานะคะหรือช่องคลอดให้เราอะไรเงี้ยเราก็เลยจะมีความรู้สึกเสียวได้อยู่นะคะไม่ใช่ว่าผ่าแบบส่งๆนะคะที่จะแบบว่าอุ๊ยเธอทําอะไรฉันรอไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยไม่ใช่อันนี้คือเวลาแบบมีเพศสัมพันธ์อะไรเงี้ยมันก็มีความเสียวนะจ๊ะโอ๊ยพูดไปแล้วเขินว่าคืออายตัวเองอ่ะคือพูดกับก๊อกก็ยังเสียวเลยอ่ะไม่ใช่เสียวพูดผิดก็ยังเขินโอ๊ยตายแล้วเดี๋ยวเสียวเลยเขินด้วยอายว่ะแล้วพี่สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ไหมอ่ะอุ๊ยโอ๊ยคำถามเนี่ยไม่น่าถามเลยก็คือเราไปทำเพศมาเพื่อที่จะมีเพศสัมพันธ์ได้อย่างมีความสุขแกมันมีเพศสัมพันธ์ได้โอ๊ยเหงื่อออกเต็มแล้วเนี่ยพูดไปเหงื่อออกไปอายกระด้างปากมากเลยอ่ะคำถามต่อมานะคะแล้วฉี่ยังไงคะก็คือว่าเขาจะมีท่อปัสสาวะมีรูฉี่เนี่ยแยกกับรูที่ใช้เป็นช่องคลอดนึกออกป่ะมันเป็นคนละช่องกันเหมือนผู้หญิงเลยแกผู้หญิงก็จะมีช่องคลอดกับช่องปัสสาวะใช่ป่ะมันคนละช่องกันนะคะจะต้องแยกแยะนิดนึงนะคะตอนมีเพศสัมพันธ์ตอนแรกพี่รู้สึกเสียวหรือเปล่าตอนแรกคือบอกตรงๆเลยนะหมอให้มีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่วันที่30เลยนะคะนับจากวันแรกที่แปลงเพศคือก็เกรงคือกลัวบอกเลยว่ากลัวมากไม่กล้าคือแบบใจคอไม่ดีคือตอนนั้นเราไม่รู้สึกว่าเราเสียวเลยเรารู้สึกอย่างเดียวว่าจิ๋มกูจะเป็นไงไหมวะมันจะพังไหมวะกูจะต้องผ่าตัดอีกรอบไหมวะอะไรคือแบบมันหวั่นระแวงไปหมดเลยไม่รู้สึกอะไรเลยจนไปหาหมอแล้วหมอก็บอกว่าตรงไหนบางที่มันเสียวอะไรเงี้ยหมอก็เอาแบบเหมือนเขาเรียกอะไรสกิดให้เราอะรู้ว่าเออตรงเนี้ยมันเสียวนะหลังจากนั้นเราก็เลยเริ่มรู้แล้วอ๋อตรงไหนที่มันเสียวอะไรเงี้ยเฮ้ยอายคำถามต่อมาใช้ผู้ชายโมแทนได้ไหมคะจะบอกว่าผู้ชายใช้โมแทนได้แต่ว่าความใหญ่โคลนเพศชายอ่ะบางครั้งมันไม่เท่าแท่งแก้วไงแกนึกออกปะคือแท่งแก้วเนี่ยมันสามารถเข้าไปได้ลึกแล้วก็กดค้างไว้แต่ถ้าผู้ชายเนี่ยมันมาค้างไว้มันจะค้างได้ไหมล่ะมันก็ต้องกระดึ๊บ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 แบบนี้แกนึกออกใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็ได้บ้างไม่ได้บ้างก็คือมีผู้ชายช่วยด้วยเราก็จะต้องโมด้วยคือแบบว่าพัดกันไปเออประมาณนั้นเนาะคำถามต่อมาพี่อ้ําคะแล้วก็เธอสามารถมีลูกได้ไหมคะคำถามเนี่ยนะคะเป็นคำถามที่มีคนอินบ็อกซ์มาถามเยอะนะคะแล้วก็มีคนถามใต้คลิปหลายคนเหมือนกันพี่อ้ําบอกตรงๆเลยนะคะว่ากระเทยไม่สามารถมีลูกได้นะคะเนื่องจากว่ากระเทยเนี่ยมีอวัยวะเพศชายมาก่อนคือเกิดมาเป็นผู้ชายไม่มีมดลูกการที่เราจะมีลูกได้เนี่ยเราจะต้องมีไข่หมายถึงไข่ของผู้หญิงนะไม่ใช่ไข่ของผู้ชายคือไข่ของผู้ชายก็คือส่วนสำคัญเหมือนกันในการสร้างอสุจิกระเทยเนี่ยก็ถ้ามีไข่ก็คือสร้างอสุจิแต่ผู้หญิงเขาจะมีการตกไข่เพื่อให้อสุจิเนี่ยเข้าไปเจาะเพื่อเขาเรียกอะไรอ่ะสร้างตัวอ่อนเลยแล้วก็ไปเกาะในมดลูกเพื่อเป็นคนนะแกนึกออกใช่ปะอันนี้ก็คือพูดไม่ค่อยเข้าใจคือพูดไม่ค่อยเป็นว่ะไอ้ศัพท์เทคนิคอะไรประมาณเนี้ยคือเราก็ไม่ค่อยรู้นะแต่ว่าการที่เราจะมีลูกได้เนี่ยเราต้องมีมดลูกมีไข่ที่มีประจำเดือนอะไรเงี้ยกระเทยที่แปลงเพศมาใช้อวัยวะเพศชายเป็นส่วนประกอบสำคัญในการแปลงเพศในการทำช่องคลอดก็คือมีแค่จิ๋มก็คือมีแค่อวัยวะเพศเข้าใจใช่ไหมมีแค่อวัยวะเพศไม่ได้ทำมดลูกขึ้นมานะคะถ้าเรามีมดลูกได้อนาคตก็อาจจะมีลูกได้แต่ว่าตอนนี้กระเทยยังมีลูกไม่ได้นอกจากว่าไม่เอาลูกคนอื่นมาเลี้ยงหรือว่ากระเทยที่ยังไม่แปลงเพศแล้วไปมีอะไรกับผู้หญิงอะไรเงี้ยเออก็มีลูกได้แต่ว่าถ้ากระเทยที่แปลงเพศมาแล้วเนี่ยมีลูกไม่ได้แน่นอน 100% นะคะพูดไปแล้วก็อายไปเขินไปตอนนี้คือเหงื่อออกเต็มหน้าแล้วว่ารู้สึกแบบว่าไม่ไหวแล้วโอ๊ยไม่เอาแล้วไม่พูดแล้วเดี๋ยวไว้คลิปหน้าดีกว่าคือตอนนี้สติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วคือแต่ละคำถามมันแบบติดเลทมากแล้วก็อายแล้วก็เขินแล้วก็แบบว่าโอ๊ยไม่ไหวแล้วว่าเนี่ยเขินมากจริงๆนะคือแบบว่าเหงื่อออกเต็มหน้าแล้วว่าเดี๋ยวดีพี่อ้ําขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมนะคะคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้มาหรือว่าถ้าอายไม่กล้าคอมเมนต์ก็ทักมานะคะที่อินบ็อกซ์พี่อ้ำนะคะหรือว่าส่งอีเมลมาก็ได้คือพี่อ้ำมีแฟนเพจอ้ำเบเลซ่าอินสตาแกรมอ้ำเบเลซ่านะคะก็สามารถทักไปตรงนั้นได้นะคะเดี๋ยวพี่อ้ำก็จะมาตอบโอเคเดี๋ยวพี่อ้ำขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe YouTube Channel ให้พี่อ้ำด้วยและก็ขอหนึ่งอย่างนะคะอย่ากดข้ามโฆษณาพี่อ้ำเลยเพราะว่าคลิปที่แล้วเป็นล้านวิวได้1,200จะร้องไห้